ซาริเย่ทีมลูกยางตุรกีขอบคุณอัชราพรชัชชุออนหลังหมดสัญญากับทีมสโมสรซาริเย่เบเลดีเยสปอร์สโมสรในศึกเตอร์กีชวอลเล่บอลลีกของประเทศตุรกีโพสต์ข้อความอำลา2นักวอลเล่บอลหญิงชาวไทยอย่างเทียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหลังหมดสัญญากับทีมโดยอัชราพรและชัชชุออนเข้าร่วมทีมซาริเย่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีก่อนจะหมดสัญญาซึ่งทางสโมสรได้มีการโพสต์ขอบคุณทั้งสองคนผ่านทางโซเชียลมีเดียของทีมระบุว่าสัญญาของเรากับอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีนักกีฬาชื่อดังของเราหมดลงแล้วขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณเรามีความยินดีและสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคุณขอให้โชคดีในการเล่นอาชีพของคุณพวกเรารักคุณเตือนประชาชนมิจฉาชีพหลอกชำระค่าปรับใบสั่งจราจรเช็คได้ของจริงของปลอมรองโฆษกรัฐบาลเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกชำระค่าปรับยกกรณีใบสั่งจราจรแนะวิธีเช็คของจริงของปลอมชำระผ่านระบบ PTM อย่าหลงกลมิจฉาชีพเมื่อวันที่27มิถุนายน2566นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้บริการของภาครัฐสะดวกรวดเร็วอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐง่ายขึ้นช่วง8ปีที่ผ่านมาได้ออกกฎหมายผลักดันรัฐบาลดิจิทัลพร้อมจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและมอบหมายหน่วยงานรัฐพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการออนไลน์จำนวนมากเพื่อพัฒนาภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานได้พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทำให้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นส่วนราชการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อโดยเฉพาะการแอบอ้างเรื่องการชำระค่าปรับต่างๆนางสาวรัชดากล่าวว่าเพื่อให้รู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะวิธีสังเกตใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังเจ้าของรถถึงบ้านว่าฉบับไหนเป็นของจริงของปลอมซึ่งการออกใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกจะมีรูปถ่ายรถหมายเลขทะเบียนรถและข้อหากระทำความผิดครบหากไม่จ่ายค่าปรับใน7วันจะมีใบเตือนส่วนการออกครั้งที่2เป็นใบเตือนให้ชำระค่าปรับใบสั่งซึ่งในเอกสารครั้งที่2จะไม่มีรูปถ่ายรถประกอบแต่จะมีแค่ QR code บอกวิธีการชำระเงินและมีลายเซ็นนายตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปเซ็นประกอบยืนยันว่าเป็นเอกสารทางราชการจริงการออกใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการลงระบบ PTM ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนผู้ได้รับใบสั่งจราจรสามารถตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นใบสั่งจริงโดยนำเลขที่ใบสั่งไปตรวจสอบได้ที่ส่วนจุดสังเกตที่สำคัญคือบัญชีธนาคารปลายทางที่จะรับเงินต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่าปรับจราจรเท่านั้นถ้าเป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลให้สงสัยว่าเป็นใบสั่งปลอมขอให้ประชาชนผู้ที่ได้รับสั่งควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อเสียค่าปรับจะได้ไม่หลงกลของมิจฉาชีพเทนฮากปิดดีลคว้านักเตะคนแรกซิลวันเดอร์คิดเสริมแนวรับแมนยูเอริกเทนฮากกุนซือผีแดงแมนยูปิดดีลนักเตะคนแรกด้วยการคว้าตัวแฮร์รี่อามาสกองหลังดาวรุ่งวัย16ปีจากวัตฟอร์ดมาเพื่ออนาคต
เดลีเมรายงานว่าแมนยูได้ข้อสรุปกับวัตฟอร์ดในการซื้อตัวแฮร์รี่แบ็กไซด์อนาคตไกลรายนี้และจะเปิดตัวในเร็วๆนี้อามาสจะเป็นนักเตะดาวรุ่งรายที่2ของวัตฟอร์ดที่ออกจากทีมก่อนจะได้สัญญานักเตะอาชีพต่อจากอาเดรียนเล็กที่ปฏิเสธสัญญาอาชีพและย้ายไปเล่นให้อูเทรดในเนเธอร์แลนด์สำหรับอามาสมาอยู่กับวัตฟอร์ดตั้งแต่อายุ9ปีและที่ผ่านมาแบกอายุเล่นในรุ่น18ปีและ21ปีมาโดยตลอดและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับเอฟเวอร์ตันและอาร์เซนอลใน FA Youth Cup รวมทั้งเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษชุด U17 ชิงแชมป์โลกด้อมส้มรอเลยพิธาโชว์ฟิตหลังป่วยโควิดเดินสายขอบคุณชาวแม่กลองสมุทรสาครพิธาโชว์ฟิตหายป่วยโควิดพรุ่งนี้เดินสายขอบคุณประชาชนอีกครั้งพบชาวสมุทรสงครามสมุทรสาครรับฟังปัญหากลุ่มสมาคมประมง22จังหวัดวันที่26มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดซึ่งป่วยมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนหลังกลับจากขอบคุณประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นนายพิธาเตรียมเดินสายพบปะประชาชนอีกครั้งโดยในวันที่27มิถุนายนนายพิธาเดินสายขอบคุณประชาชนเริ่มที่จอสมุทรสงครามในเวลา 13.00 ถึง 14.00 น.จะขึ้นรถแห่ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามโดยแห่ไปรอบเมืองจากนั้นเวลา 15.00 ถึง 16.00 น.นายพิธาพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลเข้าพบเพื่อพูดคุยหารือกับกลุ่มสมาคมประมง22จังหวัดที่หอประชุมตลาดทะเลไทยตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่เวลา 17.00 ถึง 17.30 น.จะขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนชาวสมุทรสาครตลอดเส้นถนนวงเวียนน้ำพุโดยรถแห่วิ่งผ่านถนนหน้าเทศบาลนครสมุทรสาครผ่านวงเวียนน้ำพุผ่านหน้าโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะสคน.แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจากนั้นสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและเปิดเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อเอหลักเมืองในเวลา 17:45 น.